คณิตศาสตร์แผนหนึ่งนะครับมีนา54นะฮะอันนี้เป็นเรื่องตรรกศาสตร์ลืมกันไปหรือยังตรรกศาสตร์ทำยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันทบทวนนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวก็ทำได้ละนะฮะตรรกศาสตร์จะออกข้อสอบแผนครั้งละ2ข้อนะครับครั้งละ2ข้อเรามาดูกันนี่ข้อที่1ก่อนอื่นขอทบทวนความรู้นิดเดียวครับน้องครับตารางค่าความจริงนะฮะตารางค่าความจริงคืออะไรถ้าสมมุติว่าเรามีประพจน์ P เรามีประพจน์ Q มันจะจับคู่กรณีต่างๆได้ทั้งหมด4กรณีน้องจำได้ไหม P กับ Q นะครับ4กรณีมีอะไรบ้างจริงกับจริงจริงกับเท็จนะครับเท็จกับจริงแล้วก็เท็จกับเท็จถ้า2ประพจน์เชื่อมกันด้วยและนี่เชื่อมกันด้วยและจะได้จริงและจริงเป็นจริงเพียงตัวเดียวนะครับนอกนั้นเป็นอะไรหมดเลยเท็จหมดเลยโอเคนะต่อมาถ้าเชื่อมด้วยหรือจริงหรือจริงได้จริงได้จริงได้จริงนอกนั้นเป็นอะไรจะมีเท็จอยู่ตัวเดียวคือเท็จทั้งคู่เท็จหรือเท็จจะได้เท็จนะครับถ้าเชื่อมด้วยถ้าแล้วครับน้องๆครับเชื่อมด้วยถ้าแล้วมีอะไรโดดเด่นครับจริงแล้วเท็จถ้าจริงแล้วเท็จได้เท็จนอกนั้นจริงหมดครับทันไหมทันไหมถ้าเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อฮะเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อมันมีอะไรบ้างถ้าเหมือนกันจะเป็นจริงถ้าต่างกันจะเป็นเท็จนะครับก็ต่อเมื่อนี้เป็นอะไรที่ยุ่งยากที่สุดเลยแล้วเห็นอะไรไหมเห็นโจทย์ไหมก็ต่อเมื่อทุกช้อยอะฮะนะครับอันนี้ตัวที่เป็นและเนี่ยนะครับคือตัวโดดเด่นให้เราจำเพียงแค่นี้ว่าจริงและจริงได้จริงถ้าเป็นหรือนะฮะเท็จหรือเท็จได้เท็จนะครับนอกนั้นเป็นจริงในขณะที่ถ้าแล้วมีอะไรโดดเด่นจริงแล้วเท็จได้เท็จโดดเด่นนะครับส่วนก็ต่อเมื่อนะฮะก็ต่อเมื่อจะแบ่งเป็น2แบบนะครับแบบที่1คือถ้ามันไม่เหมือนกันจริงเท็จเท็จจริงจะตอบเท็จนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเหมือนกันจริงทั้งคู่หรือว่าเท็จทั้งคู่นะครับเราจะตอบว่าเป็นจริงครูขอแบ่งอย่างนี้แล้วกันนะครับนี่คือตารางค่าความจริงที่เราเรียนมาแล้วตอนม.4นะครับเราเรียนมาแล้วตอนม.4เขาเขียนย่อๆแค่นี้นะครับเอาละครับความรู้พื้นฐานก็ค่อยๆถูกขุดขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะเรื่อยๆอ่ะทีนี้โจทย์ข้อ1นะครับคณิตศาสตร์แผน1มีนา54เป็นข้อแรกเลยเรามักจะเจอตรรกศาสตร์เป็นข้อแรกเสมอนะครับในโจทย์แผนมองโจทย์เห็นไม่เอ่ยโจทย์เขาว่ายังไงนะฮะเรามาดูกันลุยเลยเขาบอกว่า PQR เป็นประพจน์นะฮะ PQR เป็นประพจน์โดยที่เขาให้มาว่าประพจน์ชุดที่1ประพจน์ชุดที่2แล้วก็ P นะมีค่าความจริงเป็นจริงรู้จักค่าความจริงเนาะค่าความจริงเป็นจริงแปลว่า P ก็เป็นจริงตัวนี้ก็เป็นจริงตัวนี้ก็เป็นจริงนะครับถามว่าประพจน์ในข้อใดมีค่าความจริงเป็นเท็จเขาอยากรู้ข้อที่เป็นเท็จเห็นไหมครับโอเคนะเขาอยากรู้ข้อที่เป็นเท็จนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าข้อไหนเป็นจริงไม่ตอบนะฮะตัวนี้หลักการก็คือว่าเราจะต้องหาค่าความจริงในแต่ละตัวคือ P เป็นใคร Q เป็นใคร R เป็นใครนะหาจากเคลื่อนไขที่ให้มาแล้วก็เอามาใส่ในช้อย1ช้อย2ช้อย3ดูว่าช้อยไหนตอบออกมาเป็นเท็จก็ช้อยนั้นแหละครับโอเคนะเข้าใจหลักการนะครับก่อนอื่นต้องหา P Q R ให้ได้ก่อนนะครับเริ่มต้นจากโจทย์บอกอะไรมาให้นะครับจากโจทย์บอกมาก็คือ P เป็นอะไรแน่ๆฮะ P โจทย์บอกว่า P เป็นอะไรครับเนี่ยประพจน์ที่1ประพจน์ที่2และก็ P มีค่าความจริงเป็นจริงฉะนั้น P เป็นจริงนะครับกูได้1ตัวแล้วง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวเราเอาตัวเนี้ยไปไล่แทนในแต่ละช้อยนะครับต่อมาตัวที่2นะครับถ้า P เป็นจริงกูถามนิดนึงฮะถ้า P เป็นจริงสัญลักษณ์แบบนี้คืออะไรครับนิเศษของ P หรือ not P อ่านว่า not ก็ได้นะ not not ที่แปลว่าไม่ not P จะต้องเป็นเท็จนะอันนี้เก็บไปใช้เผื่อเจอในช้อยนะครับถัดมาครับนี่อันที่1ถัดมาครับก็บอกประพจน์อีกชุดหนึ่งคืออะไรนี่ตัวนี้ R หรือ not P เป็นจริงเห็นนะครูก็เอามาเขียนนะถ้าเราดูจากว่า R หรือ not P เป็นจริงnot p มันคืออะไรฮะ not p not p มันก็คือนี่ไง not p เป็นเท็จแสดงว่าเขาบอกว่า r หรือเท็จเป็นจริงจำได้ไหมครับน้องครับเชื่อมด้วยหรือมันจะเป็นจริงเมื่อมีตัวใดตัวหนึ่งเป็นจริง
ฉะนั้นถ้าตัวหลังเป็นเท็จต้องเป็นอะไรแน่ๆฮะต้องเป็นจริงนะครับเราได้กี่ตัวแล้วเห็นไหมนี่เราได้ p แล้วเนี่ย p แล้ว r แล้วขาดแต่ใครขาด q ตัวเดียวนะครับซึ่งยังเหลืออีกหนึ่งเงื่อนไขคืออะไรเขาบอกว่า p แล้วอะไรฮะ p แล้ว q แล้ว r เขาบอกตัวนี้เป็นจริงนะฮะกูก็ลองแทนตัวที่รู้แล้วคือใคร p เป็นจริงนะฮะ p เป็นจริง r เป็นจริงอยู่นะ p เป็นจริง r เป็นจริงเขาบอกประพจน์นี้มีค่าความจริงเป็นจริงน้องๆสังเกตบรรทัดนี้ให้ดีนะครับเขาบอกว่าจริงแล้วอะไรจะได้จริงครับน้องครับจริงแล้วอะไรจะได้จริงคำตอบคือจริงแล้วจริงใช่ไหมเพราะถ้าจริงแล้วเท็จมันจะเป็นเท็จถูกไหมฮะแสดงว่ามันต้องเป็นจริงแล้วจริงงั้นครูเขียนประพจน์นี้ให้ย่อๆว่าอะไรแสดงว่า Q แล้วจริงจะต้องเป็นจริงสรุปตรงนี้ทันไหมน้องๆเห็นไหมว่าครูยุบประพจน์แถวบนเหลือแค่วงเล็บเดียวนะฮะ Q แล้วจริงมันจะต้องเป็นจริงคำถามคือ Q เป็นอะไรถ้าข้างหลังเป็นจริงน้องจำไว้นะตรรกศาสตร์เครื่องหมายที่เชื่อมด้วยท่าแล้วแล้วหลังเป็นจริงข้างหน้าเป็นไงฮะข้างหน้าอิสระเลย Q นั้นเป็นได้ทั้งจริงและเป็นได้ทั้งเท็จเห็นไหม Q เนี่ยเป็นได้ทั้งจริงและเป็นได้ทั้งเท็จซึ่งเอามาใช้อะไรไม่ได้เลยนะครับที่วิเคราะห์มาเฉพาะช่วงหลังเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะฮะเรารู้แค่ว่า R เป็นยังไง P เป็นยังไง Q เป็นยังไงแล้วเรารู้ประพจน์ก้อนนี่ครูเรียกเป็นประพจน์ก้อนเรารู้ประพจน์ก้อนนี้ว่ามีค่าเป็นจริงเรารู้แค่นี้ฮะเห็นไหมครับโอเคนะเมื่อเราแกะข้อมูลได้แล้วตามที่โจทย์บอกเป๊ะเลยครูก็จะเริ่มเช็คชอยส์นะฮะเช็คชอยส์เริ่มเลยนะปิดตรงนี้ก่อนนะฮะนี่คือข้อมูลเรามาดูกันชอยส์ที่1นะฮะชอยส์ที่1โจทย์บอกว่า p นะฮะแล้ว p แล้ววงเล็บ qแล้วนิเศษ r หรือ not r นะปิดก่อนนะฮะก็ต่อเมื่ออันนี้โจทย์นะยังไม่ทำอะไรเลยนะในช้อยที่1 q และ r นะครับนิเศษ q และ r ขึ้นมาดูกันเอาละครับน้องใจเย็นนะ p เป็นจริง r เป็นจริง q ไม่รู้โอเคนะฮะแทนนะ p เป็นจริงกูเริ่มแทนค่าละเช็คละนะครับ Q แล้ว not R ไม่รู้แต่น้องๆครับเรารู้อะไรเรารู้ว่า R เป็นจริงเพราะฉะนั้นนิเศษ R เป็นเท็จคิดทันไหมก็ต่อเมื่อนิเศษอะไรครับนิเศษ Q และ R R คือใคร R คือจริงนะครับน้องดูตามให้ทันคิดตามไปด้วยนะฮะถ้าเข้าใจข้อนี้ปั๊บแพท1ครั้งหน้าครั้งที่จะถึงเนี่ยเคลียร์แน่เลย1ข้อตรรกศาสตร์ดูต่อครับจริงแล้ว Q แล้วเท็จข้างหลัง Q และจริงนะครับมันเป็นยังไงประพจน์เนี้ยเห็นไหมมันจริงแล้วอะไรไม่รู้ฟังกูดีๆนะถ้าวงเล็บนี้เป็นจริงอย่าเพิ่งสนใจอื่นนะฮะถ้าวงเล็บนี้เป็นจริงจริงแล้วจริงจะได้จริงถูกไหมฮะถ้าวงเล็บนี้เป็นเท็จประพจน์ชุดนี้จะออกมาเป็นเท็จครูสามารถสรุปได้ว่าวงเล็บหน้าสุดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวนี้เท่านั้นทันไหมไม่เกี่ยวกับตัวนี้แล้วมันขึ้นอยู่กับตัวนี้ถ้าจริงถ้าวงเล็บนี้จริงก็จริงถ้าวงเล็บนี้เท็จก็เท็จดังนั้นครูจะยุบประพจน์นี้ทั้งอันเขียนแทนด้วย Q แล้วเท็จก็พอแล้วเนาะข้างหน้าไม่ต้องเขียนทันไหมมันมีผลแค่ตัวนี้เท่านั้นในขณะที่ตัวหลังนะฮะผ่านนะครับดูตัวหลังนะครับ Q และจริงน้องคิดตามดีๆนะฮะตรงนี้มันจะเป็นเบสิกให้เราไปทำในห้องสอบ Q และจริงถ้า Q เป็นจริงวงเล็บนี้จริงถ้า Q เป็นเท็จวงเล็บนี้เท็จแสดงว่าวงเล็บนี้ขึ้นอยู่กับ Q ตัวเดียวครูเขียนย่อประพจน์ให้เหลือ Q ตัวเดียวแทนก็ยังได้
ไม่ผิดนะเข้าใจหลักการป่ะครูกำลังเขียนย่อประพจน์ลงมาเรื่อยๆต่อนะใช้หลักการวิเคราะห์แบบนี้ทำเรื่อยๆเดี๋ยวจะได้ครบทุก choice นะฮะ Q แล้ว test ลองดูดีๆนะฮะ Q แล้ว test ข้างหลังเป็น test นี่อันตรายนะถ้าแล้วหลังเป็น test อันตรายถ้า Q เป็นจริงวงเล็บนี้ได้อะไรน้องตอบครับตอบเร็วถ้า Q เป็นจริงวงเล็บนี้ได้ test ถ้า Q เป็น test วงเล็บนี้ได้จริงฉะนั้นวงเล็บนี้มันจะมีค่าความจริงตรงข้ามกับ Q ถูกไหมลองย้อนฟังอีกรอบก็ได้นะฮะวงเล็บนี้จะมีค่าคือนิเศษ Q จบคืออะไรดูนะฮะขั้นสุดท้ายแล้วน้องดูครับเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อประพจน์ซ้ายประพจน์ขวาเหมือนกันไหมประพจน์ซ้ายประพจน์ขวาเหมือนกันเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อเป็นอะไรเสมอเป็นจริงเสมอเขาเรียกสัจจะนิรันดร์ด้วยซ้ำทันไหมแสดงว่าช้อยหนึ่งนี่เป็นสัจจะนิรันดร์คือจริงเสมอนะครับแต่อย่าเพิ่งไปพูดถึงมันเลยเนาะสัจจะนิรันดร์นะเอาประมาณนี้ก่อนน้องวิเคราะห์แบบที่ครูทำเป็นไหมเมื่อกี้ไม่ยากนะใช้ในการแก้โจทย์ได้หลายข้อเลยนะลักษณะนี้นะโอเคเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งเราตอบไหมข้อหนึ่งเราไม่ตอบเพราะโจทย์ต้องการข้อที่เป็นเท็จนะครับข้อนี้ออกมาเป็นจริงปล่อยผ่านต่อไปนะมาดูช้อยที่สองกันนะครับช้อยที่สองเขาว่าไงว่าไงช้อยที่สองเขาบอกว่า p นะฮะ p เขียนนี้แล้วกันแล้ว r แล้ว q นะฮะก็ต่อเมื่อวงเล็บใหญ่วงเล็บเล็ก R แล้ว P แล้ว Q เห็นไหมอ๋อมองไม่เห็นอ่ะตัวนี้เห็นแล้วนะฮะประมาณนี้นะเอาล่ะครับเริ่มต้นเลยนะแทน P เป็นอะไรจำได้ไหมแทน P เป็นจริงนะฮะแล้วแทน R เป็นอะไรครับจริงแล้ว Qนะฮะอันนี้ชุดแรกนะมองเห็นป่ะเอ่ยก็ต่อเมื่อนี่เชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อวงเล็บปั๊บแทน R ด้วยจริงแทน P ด้วยจริงนะฮะแล้วก็แล้ว Q นี่นะครับทันไหมสบายมากดูต่อเลยครับดูทางขวาก่อนก็ได้ทางขวาง่ายดีทางขวาเป็นไงจริงแล้วจริงมันได้จริงอยู่ละนะฮะเหลือจริงแล้ว Q ถูกไหมทางขวาเนาะเพราะว่าวงเล็บนี้ออกมาเป็นจริงตัวเดียวถูกไหมแล้ว Q มาดูทางซ้ายบ้างครับอีกแล้วฮะเหมือนเดิมไหมจริงแล้ววงเล็บถ้าวงเล็บเป็นจริงผลลัพธ์นี้จะออกมาเป็นจริงถ้าวงเล็บนี้เป็นเท็จผลลัพธ์นี้จะออกมาเป็นเท็จแสดงว่าวงเล็บหน้านั้นขึ้นอยู่กับใครเท่านั้นขึ้นอยู่กับวงเล็บนี้นะครับขึ้นอยู่กับวงเล็บนี้สังเกตอะไรไหมเหมือนข้อตะกี้ปะเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อซ้ายกับขวาเหมือนกันไหมครับเหมือนกันเพราะฉะนั้นออกมาเป็นอะไรแน่ๆเลยเป็นจริงก็ไม่ตอบนะฮะเป็นจริงเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่ตอบเห็นไหมง่ายเนาะสบายมากอุ้ยน้องๆบอกสบายมากถ้าเจออย่างนี้นะโอ้ยรู้งี้ทำมาตั้งนานแล้วนะครับสอบแพทที่ผ่านมานี่บางคนบอกทิ้งตรรกศาสตร์หมดเลยนะทิ้งตรรกศาสตร์หมดเลยเพราะว่ากลัวว่าจะทำไม่ได้คิดว่ามันยากจริงๆแล้วอาจจะไม่ยากเลยเห็นไหมโอเคนะฮะผ่านไหมสองช้อยละช้อยหนึ่งก็ไม่ตอบช้อยสองก็ไม่ตอบน้องๆลองเดาสิครับว่าเราจะตอบช้อยไหนกันนะวัดดวงตัวเองดูนะครับต่อมาเรามาดูที่ช้อยสามนะฮะดูช้อยสามช้อยสามบอกว่าไงครูเขียนโจทย์ให้ดูนะเผื่อบางคนมองไม่เห็นช้อยสามนะฮะเขาบอกว่าP แล้วนิเศษนะครับ R และ Q โอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยช้อยเดียวจะเอาครบทุกอย่างเลยนะครับวงเล็บหลังก็จะมี R แล้ววงเล็บ P และ Q มาดูกันช้อย3จะเป็นคำตอบไหมถ้าช้อย3ผิดเป็นเท็จเราก็ตอบช้อย3
แต่ถ้าช้อยสามเป็นจริงเราก็ตอบช้อยสี่เก่งมากเรื่องนี้ไม่ต้องสอนเลยเก่งกันทุกคนอยู่แล้วนะครับอ่ะเรามาดูกันไม่ยากนะประตูนิดนึงครับแป๊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 บเดียวแทน P เป็นจริงนะฮะแทนแล้วนะแทน P เป็นจริงแทน R เป็นจริงนี่ต้องหัดวิเคราะห์นะอย่างที่ครูบอกนะครับใช้เยอะใช้เยอะก็ต่อเมื่อแทน R เป็นจริงแทน P เป็นจริงและ Q นะครับน้องๆดูนะจริงและ Q ได้อะไรฮะจริงและ Q ถ้า Q เป็นจริงวงเล็บนี้จริงถ้า Q เป็นเท็จวงเล็บนี้เท็จฉะนั้นวงเล็บนี้ขึ้นอยู่กับ Q แต่นิเศษยังไม่ได้ทำอะไรลอกมาเห็นไหมตัวนี้คือจริงแล้ว not Q นะฮะครูใส่วงเล็บไว้ก่อนนะโอเคนะตัวหลังครับตัวหลังจริงและ Q จริงตัวหน้าเอามาก่อนนะจริงตัวหน้าเอามาดูตัวหลังครับจริงและ Q ถ้า Q จริงก็จริงถ้า Q เท็จก็เท็จเพราะฉะนั้นอันนี้ขึ้นอยู่กับ Q เห็นไหมขึ้นอยู่กับ Q เอาละครับน้องๆเห็นอะไรไหมมันจริงจริงมันตอบได้แล้วตอนนี้แต่ว่าทำให้มันชัดเจนดูนะครับถ้าแล้วหน้าจริงนะครับก็จะขึ้นอยู่กับหลังถ้าหลังเท็จก็เท็จถ้าหลังจริงก็จริงเพราะฉะนั้นยุบประพจน์เหลือหลังอย่างเดียวนะฮะทำเหมือนกันมาดูข้างขวาหน้าจริงหลังคิวถ้าหลังจริงก็จริงถ้าหลังเท็จก็เท็จสรุปเหลือหลังอย่างเดียวน้องเห็นอะไรไหมประพจน์นี้คืออะไรประพจน์นี้มันเป็นการบอกว่าซ้ายกับขวาเป็นค่าที่ตรงกันข้ามตลอดถูกไหมถ้าสมมติ Q เป็นจริงฝั่งซ้ายก็เป็นเท็จถ้าสมมติ Q เป็นเท็จฝั่งซ้ายก็เป็นจริงฉะนั้นค่าความจริงมันจะต่างกันทั้งสองข้างตลอดเวลาและเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อผลสรุปออกมาเลยเป็นอะไรแน่ๆเท็จเสมอทันไหมครับตกลงว่าข้อ3มันคือเท็จมันเป็นคำตอบนะครับมันเป็นคำตอบเราก็เลยตอบช้อยที่3ถูกมั้ยเราเลยตอบช้อยที่3นะครับโอเคนะก็ใช้เวลาพอสมควรเพราะครูอธิบายช้าๆนะฮะตอนนี้ในช้อยที่4น้องๆลองไปแทนกันดูนะลองไปแทนกันดูคำตอบออกมามันจะได้ว่าช้อยที่4นั้นน่ะเป็นทั้งจริงก็ได้เป็นทั้งเท็จก็ได้คือสรุปไม่ได้นะครับมันก็เลยไม่ใช่คำตอบที่โจทย์ต้องการเพราะว่าโจทย์ต้องการข้อที่เป็นเท็จเท่านั้นโอเคนะครับก็ใช้เวลาไปเยอะพอสมควรโจทย์แพทแต่ละข้อครูจะใช้เวลาประมาณนี้นะฮะน้องๆครับใช้เวลาประมาณ10กว่านาทีน้องๆอดทนดูนะนะครูก็ค่อยๆทำพยายามจะหาวิธีอธิบายที่ง่ายที่สุดละนะครับโอเคนะนี่คือข้อที่1นะครับมีนา54จะว่ายากก็ไม่เชิงจะว่าง่ายก็ต้องไม่ประมาทต้องซ้อมนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้ออื่นๆกันบ้างโอเคนะครับอ่ะสวัสดีครับ